วงการลูกหนังไทยในปีแพ้2558เป็นอีกหนึ่งปีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างมากมายที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเกือบครบทุกรสชาติทั้งสุขเศร้าเร้าใจและดราม่าซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นทีมข่าวกีฬา Spring New ได้รวบรวมมาทบทวนความจำของแฟนลูกหนังไทยกันอีกครั้งหนึ่งครับไปเริ่มที่เรื่องที่สร้างความสุขกันก่อนในปี2558เป็นอีกหนึ่งปีที่พลพรรคช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกือบทุกชุดโดยเฉพาะทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองขุนพลช้างศึกสร้างผลงานชิ้นโบแดงในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อยังไม่ปราชัยให้กับทีมใดและมีโอกาสเกิน 90% ที่จะผ่านเข้ารอบเป็น12ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมดังกล่าวทำให้ในทุกครั้งที่ขุนพลช้างศึกลงเตะในบ้านจะเกิดปรากฏการณ์บอลไทยฟีเวอร์และมีแฟนบอลแห่เข้าไปชมเกมเต็มความจุ 50,000 ที่นั่งของสนามราชมังคลากีฬาสถานทุกนัดจนกลายเป็นทีมอันดับ4ของเอเชียที่มียอดผู้ชมเกมระดับทีมชาติมากที่สุดไปแล้วไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เท่านั้นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขุนพลช้างศึกชุดอายุไม่เกิน23ปีก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่สร้างผลงานในระดับมาสเตอร์พีซหลังจากเดินทางไปคว้าเหรียญทองซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์และทำสถิติชนะรวดทุกนัดที่ลงแข่งขันข้ามาดูที่ทีมเยาวชนชุดอายุไม่เกิน19ปีและ16ปีก็สามารถคว้าแชมป์อาเซียนมาครองได้เช่นกันพร้อมทั้งคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียได้ทั้ง2ชุดที่สำคัญนักเตะจากทั้ง2ทีมยังถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นกำลังหลักในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตทั้งเจ้ายิมวรชิตคณิศศรีบำเพ็ญหรือเมสซี่แม่ริมอานนท์อมรเลิศศักดิ์และเจ้าโก้สรรเสริญลิ้มวัฒนะด้านทีมนักเตะแม่เนื้ออ่อนทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้ทีมชายถึงแม้ว่าจะตกรอบแรกในฟุตบอลโลก2015ที่ประเทศแคนาดาแต่พวกเธอก็สามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการฟุตบอลไทยที่สามารถเก็บชัยชนะนัดแรกในศึกฟุตบอลโลกได้สำเร็จหลังเฉือนชนะช้างดำไอวอรี่โคชในรอบแรกได้3-2ปิดท้ายกันที่ทีมโต้เล็กทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยก็ยังคงรักษามาตรฐานความยอดเยี่ยมเอาไว้ได้เช่นเดิมหลังคว้าแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่11มาครองได้แบบไม่ยากเย็นและมีการสร้างนักกีฬาดาวรุ่งเข้ามาสู่ทีมชาติอย่างมากมายทั้งกรวิทย์แซงโง่และสหรัฐอินปันนอกจากทีมชาติที่ประสบความสำเร็จแล้วฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยก็ฟีเวอร์ไม่แพ้กันดูได้จากยอดผู้ชมที่เพิ่มขึ้นกว่า 50% โดยเฉลี่ยแล้วในทุกเกมจะมีผู้ชมอย่างน้อย 7,500 คนและนอกจากยอดผู้ชมแล้วเสื้อแข่งขันและของที่ระลึกของแต่ละสโมสรก็จำหน่ายได้มากขึ้นโดยประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ครองแชมป์ขายเสื้อแข่งขันได้มากที่สุดถึงกว่า 500,000 ตัวและที่สำคัญในปีนี้ยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ยอดคนดูมากที่สุดในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกอีกด้วยหลังจากมีแฟนบอลถึง 34,659 คนตีตั๋วเข้าไปชมอีสานดาร์บี้แมตช์ระหว่างสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC ที่เปิดสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาต้อนรับการมาเยือนของประสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จบฤดูกาลด้วยการคว้าไปได้ถึง5แชมป์อย่างไรก็ตามสถิติดังกล่าวยังเป็นรองเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่สงขลา FC เปิดสนามตีลสูลานนท์ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเช่นกันโดยนัดนั้นมียอดผู้ชมสูงถึง 36,715 คนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงลีกดิวิชั่น1และลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องที่ดีเสียหมดเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และควรจะปรับปรุงแก้ไขก็มีเห็นกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินของผู้ตัดสินที่หลายสนามยังมีการผิดพลาดจนเป็นชนวนเหตุให้เกิดเรื่องบานปลายโดยเรื่องราวเลวร้ายที่สุดในปี2558เกิดขึ้นในเกมลีกดิวิชั่น2ที่แฟนบอลหมอผีสตูลยูไนเต็ดลงไปทำร้ายผู้ตัดสินในสนามหลังจากไม่พอใจกับการทำหน้าที่ในเกมที่พบกับขอนแก่นยูไนเต็ดจนเป็นเหตุให้สตูลยูไนเต็ดโดนทางคณะกรรมการลีกภูมิภาคลงโทษแบนเป็นเวลานานถึง3ปีและปรับเงินอีก 300,000 บาทอีกเรื่องอื้อฉาวของวงการฟุตบอลไทยก็คือกรณีที่นายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าสั่งแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกหนังเป็นเวลา90วันจนเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องเลื่อนออกไปนอกจากนี้นายวรวียังหลุดออกจากบอร์ดฟีฟ่าและ AFC จนต้องถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านายวรวีนั้นจะโทษแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา90วันแต่ทางนายนรินทร์พงษ์จินนาภาคประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลก็ออกมายืนยันแล้วว่านายวรวีจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่5อย่างแน่นอนและมั่นใจด้วยว่าจะสามารถครองบัลลังก์ประมุขฟุตบอลไทยได้ต่อไป
โดยคู่แข่งคนสำคัญของนายวรวีในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินหน้าพูดคุยวิสัยทัศน์กับเหล่าบรรดาสโมสรฟุตบอลทั้งในดิวิชั่น1และดิวิชั่น2อย่างต่อเนื่องที่สำคัญพลตำรวจเอกสมยศยังมีกลุ่มบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของนายเนวินชิดชอบและกลุ่มชลบุรีที่สนับสนุนอีกด้วยจนทำให้หลายคนเชื่อว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลในปีหน้าจะสนุกเร้าใจและสูสีมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนปิดท้ายข่าวคราววงการลูกหนังไทยในปีแพ้ทองกันด้วยเรื่องเศร้าเมื่อในปีที่ผ่านมามีอดีตนักฟุตบอลและกุนซือทีมชาติไทยต้องเสียชีวิตหลายคนทั้งโค้ชแต็กอัตพลปุษบาคมอดีตนักเตะทีมชาติไทยและยอดโค้ชที่เคยทำทั้งกิเลนพยองเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสียชีวิตลงด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมถึงคเนจันอิ่มอดีตประการหลังของทีมชาติไทยชุดเยาวชนโลกที่ต้องเสียชีวิตจากการออกกำลังกายและปรมาจารย์ลูกหนังเดรสมาครามเมอร์อดีตกุนซือทีมชาติไทยชาวเยอรมันที่ต้องเสียชีวิตด้วยวัย90ปีและนี่ก็คือทั้งหมดของวงการฟุตบอลไทยในปีแพ้ทองซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่สร้างความสุขและเรื่องเศร้าคละเคล้ากันไปจนต้องมาติดตามกันต่อในปีวานอนทอง2559วงการฟุตบอลไทยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างแต่เชื่อได้เลยว่าทุกเรื่องจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลและจะถูกพูดถึงไม่แพ้กันในปี2558อย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬาสปริงนิวรายงานครับ